อันนี้ปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านจุดเนาะตอนนี้ต้องใช้เรือใช้เรือมาเลยคนได้ล่ะบริการนั้นบริการเรือข้ามฟังฮะในหนังเรือเป็นประวัติศาสตร์เนอะเจ้าแม่นะก็เคยนั่งเรือออยู่บ้านจูดเป็นเคยนั่งเรือกันเจ้าแยกท่อล้อ11กิโมกม13ตอนนี้ต้องใช้เรือข้ามฟังเนอะต้องใช้เรือไปต้องใช้เรือละนะโอ้อันมานักแท้พี่น้องเอ้ยฝนล่างบ่าทรงกันเนาะถ้าฝนบ่าทรงก็ปลอดภัยอยู่เด้อฝนลุกเข้านี่ตะลั่นน่ะทางหลวงชนบทลำปาง2020นี่ในบ้านเนอะในบ้านพร้อมหมดละจะไปสำรวจตรวจสอบบ้านโยมแม่บัวขี้โยมแม่บัวขี้ทะโปนี่คือบ้านจุดหลวงตอนนี้น้ำเชี่ยวเนอะตรงนี้น้ำเชี่ยวน้ำเต็มหมดเลยในบ้านยมน้องกะบ้านนี้กะโอ้ยทางบนนอนได้อยู่เนาะทางหลุมมดเลยโอ้เป็นคลองเป็นคลองขนาดใหญ่เลยนี่บ้านของโยมแม่บัวขีดท่าโพวันก่อนก็เป็นพ้นสะพานบุญเอาเข้าเอาใบกวาดไปส่งเป็นน้องเทียงไฮวันนี้เป็นผู้ประสบภัยละเป็นผู้ประสบภัยกันแต่เจ้าก็นักอย่างเอี้ยเนาะตั้งแต่เจ้ามาแล้วก็ขึ้นกี่โมงโออย่างเข้าล่ะ
ตอนนี้เป็นโมงกะนี่เป็นโมงเก้าโอ้ต้องถึงละจะได้ต่อถึงเสาบุญดีกว่ากันไหมไอ้จะถึงกันนี่แหละอ๋อซันปอดเราเจ็บแดงอ่ะอันนี้เป็นต่อแม่บัวคลีทะโปหนีไปแล้วเนี่ยไปอยู่บ้านไหลศิลาทองปนน้ำละนี่มาดูว่าที่บ้านของญาติโยมเนาะบ้านจุดไตบ้านจุดไตโอ้ตอนนี้มันเป็นนั่นจุดเตียนน้ำวนต้องเอาอันน้ำมันเข้าโอ้ในนี่หมดเลยเข้าโอ้ยอินดูอ่ะคนนั่นกระจุยอันบริจาคไปเชียงไฮร้านนี้ญาติพี่น้องเชียงไฮลูกพี่ลูกน้องกันสองหลังกันยิ้มโคกนะไรสองหลังยิ้มโคกกระจันไปอันมาตะวะเนี่ยครับไปพุ่นมาเอาของบ้านเฮานี่กลับไปส่งเพิ่นเดี๋ยววันผูกจะเอาความช่วยเหลือเข้ามาครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวจะเข้ามาพี่โอ้เป็นน้ำตาลน้ำคลองไปแล้วเนาะน่ะวัดก็เป็นทะเลเลยกันอ่ะอันนั้นวัดจันเดียวตั้งวังเหนือก็เข้าวังเหนือเข้านักเหมือนกันน้ำเจียวตัววังเหนือก็เข้ากูเต๋อมันเคยขึ้นขนาดนี้ก็เคยจ้างดูมา50-60 ปีแล้วมันเคยหายิ่งเดือนเนาะ66 ปีมาได้ย้ายมา80 ปีเข้าตั้งแต่กี่โมงแต่เจ้าเขาโทรหาแม่บ่ขี่ตอนประมาณ 7-8 โมงนี่ยังเหมือนนี่เด็กอะประมาณ10 โมงเนาะเขาโทรหาแม่บ่ขี่แม่บ่ขี่ว่าเป็นยาบ้านเฮาอีวะ4 โมงเป็นยาบ้านเฮาเออก็โป้อยู่นี่อยู่เจ้าวะน่ะแม่นบ้านนี้แม่เป็นยังอีวะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่แบบใหม่แม่เรียบร้อยให้ไปว่าเดี๋ยวนี้ให้อยู่บ้านไหลศิลาท้องมึงเออไม่อยู่เหยียบคนเนี่ยบ้านลูกมึงอ่ะอ๋อลูกมันนี่น้องเอาไปแต่เจ้าละสีใหญ่เออแจ้งป้าแทนกับไปบ่ะคนเอาอัมรินมาอ่ะจำก็ลูกก็หลานนี้เนาะจำป้าแทนเนี่ยใจซูซี่เลยนะซูซี่ไม่เคยรู้มากเลยเออปลาอยู่คนแจงฮะตะเกียนเอาเข้ามามดบ้านมาให้นี่น่ะเขาตั้งใจจะมาเนี้ยแล้วก็บ้านกายบ้านมาฮันอันนี้นะโอ้น้ำคู่ไหลน้ำคู่ไหลเก็บน้ำคู่ไหลอันนี้ไหลจากในวัดก็เป็นน้ำคู่นั้นแล้วกงอกว่ากันไปออกแล้วรถเตี้ยอื่น
ช่องอาจารย์อยู่นะหมู่ห้าบ้านจุดเดี๋ยวยอมเนอะวันนี้ปลามาสี่พันบ้านจุดใต้ครับหมู่ที่ห้าตำบลลำปางหลวงอำเภอคลองคายจังหวัดลำปางปกี่วันสี่ห้าวันสี่วันสี่พันมายังมาบินระบาดที่ร้านนี้แล้วก็เอาของไปช่วยเหลือพี่น้องคนทั่วไปที่จังหวัดเชียงรายมาที่บ้านจุดนี้สองสามรอบเอาไม่กวาดที่บ้านแม่บกกี่ไปและตอนนี้น้ำท่วมหมดละนะก็ฝากไปถึงท่านทายาทโยมเนี่ยตอนนี้จะผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยวันพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวท่านพระครูพิวัฒนวิกรมจะลงพื้นที่ของงานตำบลลำปางหลวงก็จะพามาแวะมาเอาหาพี่น้องท่านทายที่นี่แล้วก็นำความช่วยเหลือมาและอีกชุดหนึ่งจะไปที่อันบ้านห้วยเลียนตำบลเวียงตานอำเภอหางชัดเนาะก็มีสองจุดที่รู้สึกว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็มีปัญหาหนักนะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านจุดนะครับบ้านจุดใต้ตอนนี้ผู้ภัยได้ช่วยเหลือสำหรับคนที่จะเข้ามาในชุมชนต้องช่วยเหลืออันท้องแบนหลักกันเข้ามาคนที่จะออกผู้ภัยก็จะนำออกไปแต่คิดว่าสถานการณ์ขึ้นนี่ก็คงถ้าฝนบาดซ้ำเติมน้องถ้าฝนบาดซ้ำเติมน้ำก็คงจะประมาณนี้หรือว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าฝนเติมก็ยังมีปัญหาอยู่ต้องเฝ้าระวังพี่น้องของเราทุกท่านทุกคนต้องเฝ้าระวังวันพุธจะปลาความเกลือมาเกลือเนาะพี่น้องของเราเนาะแล้วขอความศรัทธาญาติโยมที่ติดตามขอความทุกข์ความเจริญมีกับศรัทธาญาติโยมตลอดพี่น้องทุกคนทุกไปทุกเกิดทุกแห่งโอ้น้องลอยกำลังนอน